โครงการเพื่อยุติความรุนแรงค่ะในครอบครัวด้วยรวมไปถึงต่อเด็กแล้วก็สตรีล่าสุดนะคะจังหวัดนี้เลยค่ะได้รับความร่วมมืออย่างดีสระบุรีนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีนั่นแหละค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าภาพคือสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีนะคะได้ร่วมมือค่ะกับทางโครงการในพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงภัยจากการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงแล้วก็เด็กรวมไปถึงเป็นเครือข่ายป้องกันต่อต้านรณรงค์ช่วยการยุติความรุนแรงด้วยนะคะหลายหน่วยงานค่ะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยร่วมมือกันอย่างเต็มที่ไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมในงานก็เลยจัดเต็มมีประกวดเล่าเรื่องสื่อความหมายประกวดคำขวัญประกวดภาพโปสเตอร์คอมพิวเตอร์กราฟิกที่เป็นการรณรงค์ยุติความรุนแรงเนี่ยนะคะแล้วก็นิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเกี่ยวกับบทบาทในการที่พระองค์ท่านทรงรับเป็นองค์ทูตสันทวไมตรีของกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยซึ่งปัจจุบันนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นโครงสร้างนะคะก็เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเป็นองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาตินอกจากนี้ก็ยังจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำอีกด้วยค่ะ